จ้งเวลาบินกลับนะคะลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะจะเดินทางกลับเกาหลีใต้นะคะเวลา 4:30 ค่ะของวันนี้นะคะวันที่4ตุลาคมค่ะแม่ก็หลังจากมาสร้างความสุขให้เรานะคะประเดี๋ยวจริงๆค่ะแค่แว๊บนึงนะก็ต้องกลับแล้วนะคะหลังจากมาร่วมงาน AIS นะคะซึ่งเมื่อวานแอดมีทำคลิปนะคะแบบเรียลไทม์ซึ่งตอนเรียลไทม์มันได้น้อยจริงๆค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยแอดมารวบรวมคลิปใหม่นะคะตั้งแต่เรียกได้ว่าตั้งแต่เกือบจะต้นงานนะก็เอามาให้ดูแล้วกันค่ะตอนนี้เนี่ยรวบรวมใหม่นะคะ17-18 นาทีนะคะถ้าใครอยากจะดูแบบจุใจนะคะก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกค่ะแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้นะคะแม่ก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าช่องเราเนี่ยทำแบบเรียลไทม์บางทีมันก็ไม่ได้เต็มที่นะแต่ถ้าว่าหลังจากจบเรียลไทม์แล้วเนี่ยมันรวบรวมคลิปได้เยอะกว่านั้นนะคะก็เอาเป็นว่าอยากจะให้ดูนะสำหรับคลิปนี้ค่ะลงไปที่คอมเมนต์แรกค่ะแอดทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้แล้วค่ะไปดูความน่ารักนะคะโมเมนต์ต่างๆของเธอค่ะน่ารักมากๆรวมทั้งแอดรวบรวมภาพเอาไว้ด้วยนะเอาเป็นว่าแอดมาแจ้งข่าวแล้วกันค่ะคืนนี้นะคะถ้าใครจะไปส่งน้องลิซ่านะคะ 4:30 ค่ะที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะค่ะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเราเอาไว้ค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า